โอ้มันเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมมันเกิดเรื่องตาลปัดอะไรอย่างนี้อยู่ๆคุณรัตนานงเยาว์แต่งงานกับคุณต้อยเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปแล้วยศเองก็ได้ยินเต็มสองหูแล้วรถล่ะคือจะกลับไปปรับความเข้าใจคุณต้องเธอไหมต้องอะเธอก็จะกลับไปหาคุณดาวพอคุณต้องปล่อยเธอไปถ้ารถไม่คิดจะกลับไปหาคุณต้องแล้วอะแต่งงานกับผมนะแล้วก็รู้นี่ว่าผมรู้สึกยังไงกับรถแล้วผมก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจแต่งงานกับผมนะรถรถยังรักคุณต้องอยู่ใช่ไหมเอาเถอะถ้ารถยังไม่อยากตัดสินใจอะไรในตอนนี้ไม่เป็นไรแต่รู้สัญญากับผมได้ไหมว่าถ้าวันใดเนี่ยรถตัดคุณต้องออกมาจากใจได้แล้วอ่ะเราช่วยหันกลับมามองผมบ้างได้ไหมจ่ายยศจดหมายของคุณต้องขอรับคุณยศสกายคุณยศสกายคุณต้อง ผมต้องการพบคุณรถให้ผมเข้าไปได้ไหมก็ผมบอกคุณแล้วไงคุณต้องว่ารถไม่อยู่เธอกลับไปบ้านจังหวัดแล้วคุณต้องคราวที่แล้วคุณก็พูดกับผมแบบนี้เหมือนกันคุณจะปิดผมทำไมเหรอแล้วผมจะปิดคุณทำไมคุณต้องฮะไม่คุณไม่เชื่อผมใช่ผมเชื่อคุณได้ไงจดหมายจากคุณรถเธอส่งมาให้ผมยังประทับตาจากในพระนครนี่อยู่เลยคุณรถยังอยู่ที่พระนครแล้วก็อยู่ในบ้านคุณนี่แหละแต่ว่าคราวนี้เธอกลับไปบ้านต่างจังหวัดแล้วจริงนะครับคุณต้องคราวนี้ผมไม่ได้โปรดผมพูดเรื่องจริงเธอไปแล้วผมขอถามจริงๆเถอะคุณรักใครกันแน่ระหว่างคุณตีลังกาหรือว่ารถก็คุณรถน่ะสิครับคุณยศกายถ้าผมไม่รักคุณรถจะมาตามเธอแบบนี้ทำไมบางทีอ่ะคุณอาจตามเธอทันที่สถานีรถไฟก็ได้นะครับ